เดินนี่เราเดินตรวจอันนักเรียนจะถ่ายคุยสุดแต่จับอ่ะเดิมทีนะวัดเนี่ยอยู่ที่นี่นะเขาย้ายไปเป็นวัดชัยภูมิเนี่ยย้ายจากวัดแจ้งเป็นวัดชัยภูมิตอนนี้ก็เลยว่าตรงนี้มันเป็นที่ป่าแต่หนทางเขาจะตัดมากิ่งโพเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อโพเนี่ยเขาไม่ยอมตอนนี้เขาก็เป็นอันเป็นไปอันนี้ก็เลยว่าก็ทำไม่ได้คนก็เจ็บคนก็ป่วยพวกกรมทางเขาก็เจ็บป่วยเลยเขาก็ทำทางเลี่ยงเนี่ยทางเลี่ยงมีทางนะหลังเนี่ยตรงเนี้ยไปตอนนี้กรมทางหลวงมาอีกทีเขาไม่เอาเลยเขาบอกที่นี่อย่าไปยุ่งเขาเลยไปทำทางใหญ่ผ่านไปโน้นเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้แล้วก็เขาเคารพนับถือกันก็มีเจ้าแม่กิ่งแก้วก็เกศแก้วบริวารเขามีงูเยอะบริวารเขาคืนดีวันดีเขาจะไปเข้าขวัญพวกไกลๆเขามาเนี่ยเขาจะมาเข้าขวัญขวัญว่าเอามาให้พญานาคขอโชคลาภเยอะก็ได้กันไปมั่งแต่ไม่ถูกทุกคนละนี่ก็ใครมีบุญมากก็เอาไปอืม